มินดาไลฟ์สดโตเดือดท้าให้ทีบหน้าเลยหากเคยพูดว่าคบออฟสุพนัทกลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดในเวลานี้นะคะหลังจากที่ฟ้าสาวนอกวงการได้ออกโรงแฉนักร้องชื่ออ้อทำให้ท้องก่อนจะพาไปทำแท้งอีกทั้งบอกว่าฝ่ายชายนั้นเจ้าชู้มีโรคทั้งหมด4ใบแต่งานนี้นักร้องลูกทุ่งสาวนะคะอย่างธัญญาอาสยามคอมเมนต์ซัดแรงว่าคบซ้อนก็คือคบซ้อนทำให้หลายคนเข้าใจว่านักร้องอ้อน่าจะหมายถึงออฟสุพนัทแต่ทางด้านมินดานะคะคนที่เคยเป็นข่าวกับออฟก็ได้มีการออกมาเปิดเผยสรุปได้ว่าวอนอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวอ่านให้ครบทุกข้อไม่ชอบที่เอาคลิปเก่าและใหม่มาคนการจนทำให้ตัวเองเสียหายและเรื่องที่บอกว่าเคยคบกับออฟไม่เคยบอกถ้ามีท้าให้ถีบเลยเรื่องการคุยไม่ใช่ว่าคุยแล้วต้องจีบต้องคบกันแต่ถ้าเขาจีบตนก็อาจจะเปิดใจเราเปิดรับหมดไม่ได้รับเฉพาะคนและก็ไม่ได้มีออฟคนเดียวที่มาจีบแต่ณตอนนั้นเป็นคนเดียวที่เราคุยมากที่สุดไม่มีคำพูดว่าคิดถึงนะอาบน้ำหรือยังโทรหาหน่อยไม่มีอย่างแน่นอน